อันนี้ผมจับสัญญาณได้เองเนาะก็คือผมคิดว่าตัวของสสเนี่ยเขาก็อาจจะสร้างคนของตัวเองเนาะเขามีไอเดียที่จะเอาผู้ช่วยตัวเองหรือว่าเอาทีมงานตัวเองเนี่ยที่อาจจะยังไม่มีตำแหน่งแห่งที่เนี่ยเอาไปลงอบจคือคิดไว้เนาะดังนั้นหมายถึงว่าพอเตรียมการไว้อย่างนี้ปุ๊บถ้าสมมติว่าทางพรรคเนี่ยผมก็คิดว่าคงมีหลายคนนะคงไม่ใช่ว่าแค่สสก๊อฟเนี่ยตัดสินใจเนี่ยมันก็ต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยว่าถ้าสมมติเอาคุณกุ้งมาแล้วก็ต้องมีคู่แข่งหมายถึงว่ามีทีมงานของคุณกุ้งเข้ามาอยู่ในก้าวไกลด้วยเนี่ยมันก็เกิดการมันอาจจะเป็นการแข่งขันภายในเนาะซึ่งทำให้กลุ่มที่เขาวางไว้แล้วเขาก็แผนมาก่อนหน้านี้นานแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะอกหักไม่ได้ลงเนี่ยมันอาจจะมีความขัดแย้งในพรรคเกิดขึ้นตามมาเนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็อาจจะเลือกทางที่ที่รักษาน้ำใจไมตรีเพราะว่ากลุ่มเนี่ยเขาทำงานแบบบางคนเป็นอาสาสมัครไม่ได้รับเงินเดือนเลยแล้วก็เนาะกว่าจะได้เงินเดือนก็ต้องรอชนะเลือกตั้งก่อนแล้วถึงได้เป็นผู้ช่วยอะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยอาจจะทำให้มันไปจำกัดกั้นหนทางการเมืองของคนเหล่านี้นะซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวครับวิธีการหาเสียงมันต่างกันด้วยครับวิธีคิดวิธีการทำงานมันต่างกันหมดทีมหนึ่งเขาก็หาเสียงแบบเดิมทีมนี้มันหาเสียงอีกแบบมันก็น่าจะเป็นเหตุผลผมคิดอย่างนั้นนะ นี่เท่าที่ฟังมาเล็กๆไม่ได้ฟังจากก้าวไกลนะฟังจากพวกแต่ยากครับคือถ้าเราประเมินว่าถ้าเลือกเวนี้เนาะเลือกดร.พันอาจแล้วจะชนะไม่ได้ผมคิดว่าผมฟันธงได้เลยว่ายากมากมันไม่เหมือนเลือกตั้งใหญ่ยากมากเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าผมดูสถิติเก่าเนี่ยการเลือกตั้งอบจเนี่ยเขตมันใหญ่มากคือทั้งจังหวัดคือคุณไม่สามารถจะเอาชื่อเสียงคุณไปได้เลยเนาะมันจะต้องมีเครือข่ายเนาะเชียงใหม่มันมี25อำเภอมันมีเขามีดอยมันโอ้มันลำบากมากในการจะหาเสียงปีหนึ่งยังน้อยไปเลยแล้วก็อันนี้ส่วนหนึ่งแล้วผมไปดูตัวเลขส่วนใหญ่เนี่ยมันมีโอกาสที่คนหน้าใหม่จะชนะเนี่ยแค่1ใน3น้อยมากเมื่อเทียบกับอบต.หรือเทียบกับเทศบาลคือพูดง่ายส่วนใหญ่แชมป์เก่าจะปกป้องแชมป์ได้โอกาสที่พลิกล็อกเนี่ยน้อยกว่าไอ้การเมืองแบบพื้นที่เล็กๆเยอะอันนั้นอันที่หนึ่งเนี่ยผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ซ้อนสะท้อนปฏิริษีปฏิริษีเขาก็ได้ไปกรอบเป็นกรรมเนี่ยมันอยู่ที่ประเด็นนี้เขาจะขับเคลื่อนด้วยไงอันที่สองหรืออันที่สองก็คือเปอร์เซ็นต์ใช้สิทธิ์ต่ำครับผมเพราะมันไม่มีเรื่องล่วงหน้าอยู่ประมาณ60แต่ว่าเรื่องใหญ่75คือมันหายไป 15% และแน่นอนคะแนนที่หายไป 15% เนี่ยคือคะแนนของฝั่งนิวเจนที่ไปเรียนหนังสืออยู่ต่างถิ่นไปทำงานอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งคือกลุ่มเนี้ยไม่ค่อยอินเรื่องการเมืองท้องถิ่นพอถึงเวลาถามว่ากลับไหมเขาไม่ได้ผูกพันนะฮะเขาไปอยู่ที่ใหม่เขาผูกพันชัดชาติมากกว่าหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ได้รู้เลยว่าเออนายกก้องทำอะไรเป็นใครอะไรเงี้ยเพราะเขาไม่ได้อยู่พื้นที่ดังนั้นถามว่าเขาจะต้องเสียค่าเครื่องบินเสียค่ารถทัวร์กลับมาเรื่องไหมเขาก็ไม่กลับมันก็ทำให้ไอตัวช่องว่างคะแนนตรงนี้มันทำให้คะแนนที่เป็นคะแนนที่เป็นนิวเจนพวกเนี้ยมันไม่มีมันไม่เติมให้กับฝั่งก้าวไกลเลยมันจะมีแต่คะแนนพื้นที่ที่ต้องไปช่วงชิงกันอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือประเด็นที่สองผมคิดว่ามันต่างเรื่องตั้งใหญ่ตรงนี้แหละมันไม่มีการอำนวยความสะดวกรวมถึงปัจจัยเรื่องการแรงจูงใจของคนที่จะเป็นโหวตเตอร์ให้กลับไปเลือกเนี่ยมันไม่สูงเหมือนการเลือกตั้งระดับชาติ